องค์ประกอบของสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับสุขภาพทั้ง5 1. ความอดทนของระบบหัวใจและหายใจความอดทนของระบบหัวใจและหายใจมีความสัมพันธ์กับความสามารถการออกกำลังกายระดับปานกลางถึงรุนแรงการประเมินความอดทนของระบบหัวใจและหายใจมีหลายวิธีที่ใช้กันมากคือการประเมินภาวะความสามารถสูงสุดในการใช้ออกซิเจนความอดทนของระบบหัวใจและหายใจเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดของสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับสุขภาพ 2. องค์ประกอบร่างกายเป็นร้อยละของน้ำหนักส่วนที่เป็นไขมันและส่วนที่ปราศจากไขมันเช่นกระดูกกล้ามเนื้อผู้ที่มีไขมันในร่างกายมากกว่าปกติจัดว่าเป็นคนอ้วนและความอ้วนเป็นสาเหตุของโรคต่างๆได้หลายอย่างเช่นความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานเป็นต้น 3. ความอ่อนตัวเป็นความสามารถในการเคลื่อนไหวของข้อต่อได้เต็มประสิทธิภาพหรือช่วงกว้างการเคลื่อนไหวความอ่อนตัวขึ้นอยู่กับกล้ามเนื้อและข้อต่อที่ถูกประเมินมีความสำคัญต่อการป้องกันลดการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อและทำให้เคลื่อนไหวได้ดียิ่งขึ้น 4. ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเป็นแรงสูงสุดที่เกิดจากการหดตัวหรือเกร็งตัวของกล้ามเนื้อหรือกลุ่มกล้ามเนื้อเฉพาะความแข็งแรงมีลักษณะเฉพาะสำหรับกล้ามเนื้อนั้น 5. ความอดทนของกล้ามเนื้อเป็นความสามารถของกลุ่มกล้ามเนื้อที่หดและคลายตัวซ้ำๆกันเป็นระยะเวลานานหรือจนกระทั่งทำให้กล้ามเนื้อล้าความแข็งแรงและความอดทนของกล้ามเนื้ออาจรวมเป็นองค์ประกอบเดียวกันเรียกว่าสมรรถภาพกล้ามเนื้อการทดสอบสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับสุขภาพการทดสอบเป็นวิธีการหรือเครื่องมือที่ตายตัวที่ใช้ในการวัดหรือประเมินแต่ละองค์ประกอบที่สัมพันธ์กันกับสุขภาพซึ่งมีวิธีในการทดสอบสมรรถภาพทางกายดังต่อไปนี้ 1. สัญญาณชีพการวัดชีพจรหรืออัตราการเต้นของหัวใจขณะพักการวัดความดันโลหิต 2. ความอดทนของระบบหัวใจและหายใจให้เลือกใช้วิธีทดสอบเพียงอย่างเดียวการทดสอบด้วยจักรยานวัดงานตามวิธีของ Astrand Riming การทดสอบภาคสนามการทดสอบด้วยการก้าวขึ้นลงการเดิน 1.6 กิโลเมตรตามวิธีของ Rockpotการเดิน2กิโลเมตรตามวิธีของ UKK การเดินหรือวิ่ง 2.4 กิโลเมตรหรือการวิ่ง12นาทีตามวิธีของ Cooper 3. ความจุปอดการทดสอบด้วยสไปโรมิเตอร์ 4. องค์ประกอบร่างกายการวัดส่วนสูงน้ำหนักและรอบเอวเพื่อประเมินดัชนีมวลกายและความเสี่ยงการวัดความหนาของไขมันใต้ผิวหนังการวัดรอบเอวและรอบสะโพกเพื่อประเมินอัตราส่วนและความเสี่ยง 5. ความอ่อนตัวการทดสอบนั่งงอตัวไปข้างหน้า 6. ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อการทดสอบแรงบีบมือการทดสอบแรงเหยียดแขนการทดสอบแรงเหยียดขา 7. ความอดทนและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อการทดสอบวิดพื้นการทดสอบงอตัวระดับของการประเมินสุขภาพการทดสอบสมรรถภาพทางกายอย่างง่าย 1. ซักประวัติสุขภาพและประเมินความพร้อมก่อนการออกกำลังกายโดยใช้แบบทดสอบความพร้อมก่อนออกกำลังกาย 2. ประเมินสัญญาณชีพวัดชีพจรอัตราการเต้นของหัวใจขณะพักการวัดความดันโลหิต 3. องค์ประกอบร่างกายวัดส่วนสูงชั่งน้ำหนักและวัดรอบเอวสำหรับการประเมินดัชนีมวลกายและความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหายใจ 4. ทดสอบความอดทนของระบบหัวใจและหายใจทดสอบด้วยการก้าวขึ้นลง 5. ทดสอบความอ่อนตัวด้วยกล่องวัดความอ่อนตัวหรือใช้ไม้บรรทัดยางวาดตามแนวขาที่กึ่งกลางระหว่างเท้าสองข้างโดยให้ปลายที่มีเลข0เข้าหาลำตัว 6. ทดสอบความแข็งแรงของกล้ามเนื้อด้วยอุปกรณ์วัดแรงบีบมือทดสอบความแข็งแรง 7. ทดสอบความอดทนของกล้ามเนื้อสามารถเลือกวิธีทดสอบอย่างใดอย่างหนึ่งได้แก่การทดสอบวิดพื้นและการทดสอบงอตัววิธีการประเมินภาวะสุขภาพการทดสอบสมรรถภาพทางกายอย่างง่ายการเตรียมตัวผู้ทดสอบให้ผู้ทดสอบกรอกแบบสอบถามประเมินความพร้อมก่อนการออกกำลังกายอธิบายรายละเอียดการทดสอบประเภทต่างๆให้ผู้ทดสอบได้รับทราบก่อนผู้ทดสอบควรได้รับคำแนะนำให้ปฏิบัติดังนี้สวมเสื้อผ้าที่สบายไม่คับหรือหลวมจนเกินไปและเหมาะสมกับการทดสอบดื่มน้ำให้เพียงพอ24ชั่วโมงก่อนการทดสอบให้งดอาหารบุหรี่สุราหรือกาแฟก่อนการทดสอบอย่างน้อยที่สุด3ชั่วโมง
ให้งดการออกกำลังกายที่รุนแรงในวันที่จะทำการทดสอบในคืนก่อนการทดสอบนอนหลับให้เพียงพอประมาณ 6-8 ชั่วโมงข้อบ่งชี้ในการหยุดทดสอบสมรรถภาพในการทดสอบสมรรถภาพด้วยการออกกำลังกายสำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงต่ำมีข้อบ่งชี้ที่ต้องหยุดการทดสอบดังนี้ A. เริ่มมีอาการเจ็บแน่นที่หน้าอก B. ความดันเลือดซิสโตลิกลดลงมากกว่า20มิลลิเมตรต่อหลอดหรือความดันซิสโตลิกไม่เพิ่มขึ้นเมื่อเพิ่มความหนักหรือความแรงของการออกกำลังกาย C. ความดันซิสโตลิกสูงเกินไปคือมากกว่า260มิลลิเมตรต่อหลอดหรือไดแอสโตลิกมากกว่า150มิลลิเมตรต่อหลอด D. มีอาการของเลือดไปเลี้ยงไม่พออีอัตราการเต้นของหัวใจไม่เพิ่มขึ้นตามความแรงหรือหนักของการออกกำลังกาย F จังหวะการเต้นของหัวใจมีการเปลี่ยนแปลงผิดปกติชัดเจน G ผู้ทดสอบร้องขอหยุดการทดสอบ H ร่างกายหรือเสียงของผู้ทดสอบแสดงให้เห็นถึงความเหนื่อยล้าอย่างที่สุด 1. การซักประวัติสุขภาพและการประเมินความพร้อมก่อนออกกำลังกายข้อมูลส่วนตัวได้แก่ชื่ออายุเพศอาชีพเชื้อชาติศาสนาการศึกษาที่อยู่คนใกล้ชิดอาการสำคัญอาการเจ็บป่วยที่เด่นชัดที่ทำให้ผู้เข้ารับการทดสอบต้องไปโรงพยาบาลหรือไม่สามารถออกกำลังกายได้ประวัติการเจ็บป่วยปัจจุบันอาการหรือเหตุการณ์ต่างๆที่เริ่มต้นของการเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บอยู่ในขณะนั้นระยะเวลาของการเจ็บป่วยปัจจุบันอาจจะต่อเนื่องกันเป็นปีประวัติการเจ็บป่วยที่ยังไม่ได้ระบุในการเจ็บป่วยภาวะสุขภาพทั่วไปโรคติดเชื้อโรคติดต่อประวัติการแพ้อาหารและยาภูมิคุ้มกันประวัติการผ่าตัดอุบัติเหตุประวัติทางสูตินรีเวชประวัติทางจิตเวชประวัติการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลความพิการควรบอกระยะเวลาของเหตุการณ์ด้วยการประเมินความพร้อมก่อนการทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื่อความปลอดภัยก่อนการทดสอบสมรรถภาพทางกายควรให้ผู้รับบริการตอบแบบสอบถามตามแบบประเมินความพร้อมก่อนการออกกำลังกายถ้าท่านตอบว่าเคยหรือมีในคำถามข้อใดข้อหนึ่งควรแนะนำให้ปรึกษาแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญทางวิทยาศาสตร์การกีฬาก่อนเพื่อประเมินว่าจะสามารถเข้าร่วมการทดสอบสมรรถภาพทางกายหรือปฏิบัติตามโปรแกรมการออกกำลังกายได้หรือไม่การวัดความดันโลหิตจุดประสงค์เพื่อตรวจหาประเมินความเสี่ยงความดันโลหิตสูงเครื่องมือ 1. เครื่องวัดความดันโลหิตแบบประหลอดหรือดิจิตอล 2. เครื่องช่วยฟังวิธีการให้ผู้ทดสอบนั่งสบายๆเป็นเวลาอย่างน้อย5นาทีก่อนทำการวัดและงดสูบบุหรี่หรือดื่มกาแฟก่อนการวัดอย่างน้อย30นาที 2.1 การวัดความดันโลหิตโดยเครื่องวัดแบบประหลอดพันอาร์มคัฟที่ต้นแขนหรือเหนือข้อพับแขน 2-3 ซมและให้กึ่งกลางของถุงลมซึ่งจะมีเครื่องหมายเป็นวงกลมเล็กๆที่ขอให้วางอยู่เหนือแขนท่อนบนวัดระดับความดันโลหิตด้วยการฟังให้วางหูฟังสเตโทสโคปเหนือหลอดเลือดแดงบีบลูกยางแล้วค่อยๆปล่อยลมออกเสียงแรกที่ได้ยินคือ SBPปล่อยระดับประหลอดลงจนเสียงหายไปเสียงสุดท้ายคือ DBP 2.2 การวัดความดันโดยเครื่องวัดแบบดิจิตอลพันอาร์มคัฟที่ต้นแขนเหนือข้อพับแขน 2-3 ซมให้กึ่งกลางของถุงลมซึ่งจะมีเครื่องหมายวงกลมเล็กๆที่ขอให้วางอยู่ด้านหน้าแขนท่อนบนกดสตาร์ทอ่านค่าและบันทึกผล 3. การประเมินองค์ประกอบของร่างกาย 3.1 การประเมินองค์ประกอบของร่างกายจุดประสงค์เพื่อประเมินสภาวะน้ำหนักเกินและอ้วนเครื่องมือ 1. เครื่องชั่งน้ำหนัก 2. ที่วัดส่วนสูง 3. สายวัดวิธีการทำการชั่งน้ำหนักของผู้ทดสอบหน่วยเป็นกิโลกรัม 2. ทำการวัดส่วนสูงของผู้ทดสอบหน่วยเป็นเมตร 4. การประเมินความอดทนของระบบหัวใจและหายใจด้วยการทดสอบด้วยการก้าวขึ้นลงจุดประสงค์เพื่อประเมินสมรรถภาพหรือความอดทนของระบบหายใจและไหลเวียนโลหิตเครื่องมือม้าสูงหรือกล่องไม้12นิ้วเครื่องเคาะจังหวะนาฬิกาจับเวลาเครื่องช่วยหูฟังวิธีการ 1. ตั้งเครื่องเคาะจังหวะที่ความเร็ว36ครั้งต่อนาที 2. ก้าวขึ้นลงม้าเป็นเวลา3นาที 3. นั่งทันทีเมื่อครบ3นาทีและตามจังหวะเครื่องเคาะอัตราการเต้นของหัวใจภายใน5วินาทีเป็นเวลา1นาทีเต็ม 5. การประเมินความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ
5.1 การทดสอบแรงบีบมือจุดประสงค์เพื่อประเมินความแข็งแรงจากการเกร็งจากกล้ามเนื้อมือและแขนส่วนปลายเครื่องมือ Hand Grip Dynamometer วิธีการ 1. จัดระดับที่จับของเครื่องมือให้เหมาะสมกับผู้ทดสอบใช้มือข้างที่ถนัด 2. ให้ผู้ทดสอบปล่อยแขนตามสบายข้างลำตัวมือกำที่จับห้ามแนบลำตัว 3. ให้ออกแรงกำมือให้แรงที่สุด4. ทำการทดสอบ2ครั้งใช้ค่ามากที่สุด 5. การทดสอบวัดได้เป็นกิโลกรัมนำผลที่ได้มาหารด้วยน้ำหนักตัวของผู้ทดสอบ 6. การประเมินความอดทนของกล้ามเนื้อสามารถเลือกวิธีทดสอบได้2วิธีคือ 6.1 การทดสอบวิดพื้นจุดประสงค์เพื่อประเมินความอดทนของกล้ามเนื้ออกและต้นแขนเครื่องมือนาฬิกาจับเวลาวิธีการ 1. ผู้ทดสอบชายคว่ำตัวลงกับพื้นฝ่ามือทั้งสองข้างยันพื้นห่างกันเท่ากับช่วงกว้างของไหล่เหยียดแขนตรงปลายเท้าตั้งกับพื้นขาและหลังเหยียดตรงเป็นแนวเดียวกันก้นไม่โด่งศีรษะตั้งหญิงคว่ำตัวลงกับพื้นฝ่ามือทั้งสองข้างยันพื้นห่างกันเท่ากับช่วงกว้างของไหล่เหยียดแขนตรงเข่าทั้งสองข้างสัมผัสพื้นต้นขาก้นและหลังเป็นแนวตรงศีรษะตั้งขาท่อนล่างสัมผัสกับพื้นเหยียดข้อเท้าและกระดกขาท่อนล่างขึ้นไขว้กันให้เข่างอเป็นมุมฉาก 2. ให้ผู้ทดสอบงอศอกลดลำตัวลงจนคางสัมผัสกับพื้นโดยที่ท้องไม่ควรสัมผัสพื้นแล้วกลับขึ้นสู่ท่าเดิมเหยียดแขนดันตัวขึ้นจนแขนตรงให้หลังเหยียดตรงตลอดเวลาขณะที่ทำ 3. นับจำนวนครั้งที่ทำได้ติดต่อกันใน1นาทีเปรียบเทียบกับตารางตามเพศและอายุ 6.2 ทดสอบงอตัวจุดประสงค์เพื่อประเมินความอดทนของกล้ามเนื้อท้องเครื่องมือนาฬิกาจับเวลาวิธีการ 1. ผู้ทดสอบนอนหงายบนเสื่องอเข่าทำมุม90องศาวางแขนบนพื้นข้างลำตัวทั้งสองข้างคว่ำฝ่ามือปลายนิ้วสัมผัสเส้น 2. ให้ผู้ทดสอบงอตัวยกศีรษะไหล่และลำตัวขึ้นพ้นจากพื้นศอกทั้งสองข้างเหยียดตรงพร้อมกับเคลื่อนปลายมือไปสัมผัสเส้นหรือแถบเครื่องหมายอันที่2ซึ่งอยู่ห่างจากเส้นแรก8เซนติเมตรสำหรับผู้ทดสอบที่มีอายุมากกว่า45ปีและ12เซนติเมตรสำหรับผู้ทดสอบที่มีอายุน้อยกว่า45ปีลดลำตัวไหล่ลงติดพื้นทุกครั้งระหว่างการทดสอบปลายนิ้วเท้าและก้นต้องสัมผัสกับพื้นก่อนงอตัวขึ้นหลังส่วนล่างต้องแบนราบกับพื้น 3. หรือให้ผู้ทดสอบนอนหงายชันเข่าตามข้อ1แต่ให้มือแตะบนหน้าต้นขางอตัวขึ้นจนมือเลื่อนเข้าไปแตะหัวเข่าจะทำให้ลำตัวทำมุมกับพื้นประมาณ30องศา 4. ให้ทำซ้ำๆและนับจำนวนครั้งที่ทำได้ใน1นาทีเปรียบเทียบกับตารางตามเพศและอายุ 7. การประเมินความอ่อนตัวสามารถเลือกวิธีทดสอบได้2วิธีคือ 7.1 การทดสอบนั่งงอตัวไปข้างหน้าโดยใช้ม้าวัดความอ่อนตัวจุดประสงค์เพื่อประเมินความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อหลังระดับเอวและกล้ามเนื้อต้นขาหลังเครื่องมือมาวัดความอ่อนตัวมีระยะทางบวก30และลบ30มีศูนย์อยู่ตรงที่ยันเท้าวิธีการ 1. ก่อนการทดสอบให้ผู้ทดสอบอบอุ่นร่างกายก่อน 2. ให้ผู้ทดสอบถอดรองเท้าและนั่งเหยียดขาตรงสอดเข้าไปใต้มาวัดฝ่าเท้าตั้งฉากกับพื้นและจรดแนบกับที่ยันเท้าของมาวัดเท้าชิดกัน 3. เหยียดแขนตรงไปข้างหน้าแล้วก้มตัวไปข้างหน้ามือวางอยู่บนมาวัดค่อยๆก้มตัวลงให้มือเคลื่อนดันไม้บรรทัดอย่างนุ่มนวลไปบนม้าวัดให้ไกลที่สุด 4. ห้ามโยกตัวหรืองอตัวแรงๆกระแทกไม้บรรทัดขณะก้มตัวเข่าต้องตึง 5. วัดระยะทางเซนติเมตรจากจุดศูนย์ถึงปลายนิ้วมือถ้าปลายนิ้วมือเหยียดเลยปลายเท้าหรือจุดศูนย์บันทึกค่าเป็นบวกถ้าไม่ถึงปลายเท้าค่าเป็นลบ 6. ทำการทดสอบ3ครั้งใช้ค่าที่ดีที่สุด 7.2 การทดสอบนั่งงอตัวไปข้างหน้าโดยใช้สายวัดหรือไม้บรรทัดนั่งงอตัวไปข้างหน้าจุดประสงค์เพื่อประเมินความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อหลังระดับเอวและกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังเครื่องมือไม้บรรทัดวิธีการ 1. ติดยึดไม้บรรทัดบนพื้นด้วยแถบกาวยาง30เซนติเมตรเป็นรูปกากบาทที่ขีดระยะ30เซนติเมตรของไม้บรรทัดให้แถบกาวทั้งสองข้างยาวเท่าๆกัน
2. นั่งลงบนพื้นทางปลายไม้บรรทัดที่มีขีดศูนย์แยกเท้าให้ไม้บรรทัดอยู่กึ่งกลางระหว่างขาทั้งสองข้างวางส้นเท้าห่างกัน30เซนติเมตรบนเส้นแถบกาว 3. วางมือซ้อนทับกันให้นิ้วกลางทับนิ้วกลางพอดีหัวข้อที่ 5. การจัดโปรแกรมออกกำลังกายกิจกรรมทางกายที่เหมาะสมกับภาวะสุขภาพก่อนการออกกำลังกายหรือมีกิจกรรมทางกายทุกครั้งต้องมีการประเมินความพร้อมก่อนการออกกำลังกายโดยใช้ PARQ การใช้โปรแกรมออกกำลังกายควรคำนึงถึงหลักของการออกกำลังกายพึงระลึกถึงความเสี่ยงของโรคประจำตัวและข้อควรระวังตามสุขภาพของแต่ละบุคคลรวมถึงรูปแบบการออกกำลังกายที่จะให้ได้ตามเป้าหมายของสุขภาพดีในทุกด้านทุกองค์ประกอบของสมรรถภาพที่จะสัมพันธ์กับการมีสุขภาพดีการกำหนดโปรแกรมในด้านต่างๆโปรแกรมการออกกำลังกายด้วยความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อชนิด stretching โยคะการยืดเหยียดกล้ามเนื้อแบ่งออกเป็นประเภทต่างๆดังต่อไปนี้ 1. การยืดเหยียดกล้ามเนื้อแบบหยุดค้างไว้ 2. การยืดเหยียดกล้ามเนื้อแบบมีการเคลื่อนไหว3. การยืดเหยียดกล้ามเนื้อแบบการกระตุ้นการรับรู้ระบบประสาทกล้ามเนื้อความหนักยืดเหยียดกล้ามเนื้อจนถึงจุดที่รู้สึกว่าตึงหรือรู้สึกเจ็บเล็กน้อยเวลาคงค้างไว้ 15-30 วินาทีสำหรับการยืดเหยียดกล้ามเนื้อแบบหยุดค้างไว้ปฏิบัติซ้ำ 2-4 ครั้งต่อท่าความถี่สามารถทำได้ทุกวันโปรแกรมการออกกำลังกายด้านความอดทนของหัวใจและหลอดเลือดชนิดปฏิบัติกิจกรรมที่ร่างกายมีการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่เคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องยาวนาน 20-60 นาทีทำให้หัวใจเต้นเร็วกว่าขณะพักเป็นกิจกรรมที่ทำต่อเนื่องเช่นเดินวิ่งว่ายน้ำปั่นจักรยานเต้นแอโรบิกความหนักควรเริ่มต้นจากระดับเบาไปหนักโปรแกรมการออกกำลังกายด้านความแข็งแรงของกล้ามเนื้อชนิด Resistance Training Weight Training Body Weight Training ความหนัก 50-85% ของ 1 RM เวลา 8-15 ครั้ง 3 รอบต่อท่ามัดกล้ามเนื้อความถี่ 2-3 วันต่อสัปดาห์กิจกรรมทางกายพฤติกรรมเนื้อนิ่งการนอนหลับรวมทั้งโปรแกรมการกิจกรรมทางกายจะช่วยส่งเสริมให้ผู้รับคำปรึกษาที่ต้องการดูแลสุขภาพได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามคำแนะนำของผู้ให้คำปรึกษานำวิธีการมาประยุกต์ใช้กับตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพและเอาใจใส่กับสุขภาพของตนเองมากขึ้นครับ